สนับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานอย่าฝันค่ะฝันอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นะคะต้องคิดแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ต้องมีความหนักแน่นอย่าเปลี่ยนใจง่ายเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ได้นะคะอาจจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างในเรื่องของเพื่อนฝูงบริวารหรือว่าคนรอบข้างส่วนหัวใจคนที่โสดอยู่คิดที่จะมีคู่วันนี้อย่าปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาลองคบหาหรือว่าลองพูดคุยดูเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะคนที่กำลังมองหางานอย่าเลือกเยอะนะคะมีอะไรก็ต้องทำไปก่อนส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องใช้เวลาเร่งมากก็ไม่ดีรีบมากก็ไม่ได้เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้แข่งกับใครก็ดูเหมือนว่าจะไม่แพ้แต่ขออย่างเดียวค่ะอย่าเพิ่งถอดใจถ้าเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเห็นแก่ได้มากจนเกินไปนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะวันนี้อาจจะมีอาการที่ดีขึ้นเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ก่อนที่จะไปช่วยเหลือใครดูตัวเองให้ดีก่อนนะว่าไหวหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเช่นเดียวกันเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเหมาะสำหรับการลงทุนวันนี้ใครที่คิดที่จะต่อยอดในเรื่องของอาชีพนะคะเหมือนกับเรื่องของงานวันนี้มีโอกาสได้พบเจอกับลู่ทางใหม่ๆเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะวันนี้คนที่เพิ่งจะเคยติดต่อการหย่าเพิ่งไปคาดหวังมากอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของความไม่ต่อเนื่องคอนเนคชั่นต่างๆเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีเน้นโทนสีชมพูหรือเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้ระวังอาจจะมีการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เน้นโทนสีกรมธาตุหรือเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรือว่างานประจำเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้มีโอกาสได้รับลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่เน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องระวังเกณฑ์การเสียทรัพย์ซึ่งจะเกิดขึ้นกับเพศตรงข้ามด้วยนะคะก็ดูให้ดีแล้วกันว่าคนที่เขาเข้ามาพูดคุยมาเจรจาเนี่ยเขาหวังอะไรหรือเปล่าเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้การเจรจาการต่อรองดูเหมือนว่าจะสามารถผ่านพ้นไปได้ดีไม่เสียเปรียบนะคะแต่ว่าเรื่องของงานมองให้รอบด้านค่ะวันนี้อาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วนฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจำเป็นมากนะคะเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะฉะนั้นใครที่ฟังไม่ทันสามารถโทรซ้ำเพิ่มเติมได้เลยแล้วเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขนะคะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะคุณสุภัตรา28กันยายน2511นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันเสาร์ใกล้เวลาผ่าตัดแล้วค่ะจะมีอุปสรรคหรือเปล่าอย่างเช่นค่ารักษาบางส่วนหรือว่าเรื่องของสุขภาพตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะครับ
ถ้าดูในแง่ของสภาพคล่องนะในช่วงปีจอ นี้ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับมันจะมีสะดุดบ้างอ่ะเล็กน้อยนะครับแต่ผมฝากอย่างนี้นะ ในเรื่องของการรักษาในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยการประพฤติตัวปฏิบัติตัวหลังจากผ่าตัดให้เคร่งครัดนะอย่าพยายามขยับหรือฝืนทำอะไรคือหมอเตือนหมอคงเตือนอยู่แล้วแหละว่าอย่าเพิ่งออกกำลังหรือขยับตัวเยอะๆเพราะผมกลัวว่าหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความต่อเนื่องหรืออาจจะต้องทำซ้ำนะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากจะฝากแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยขอให้คุณไปกราบไหว้นะครับก็ขอพรจากท่านแล้วก็คุณอาจจะบนบานขอให้ท่านคุ้มครองและขอให้การผ่าตัดเนี่ยปลอดภัยและหลังจากนั้นคุณจะถวายอะไรตามความเหมาะสมก็สุดแท้แต่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิชุดานะคะเกิดวันที่9พฤศจิกายน2534ค่ะเวลาเกิดเที่ยง35นาทีวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการเงินถามความรักแล้วก็อุปสรรคตอนนี้ย่าง24นะครับถ้าคุณมีการคบหากันก่อนหน้านี้ปีนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้ประคับประคองหน่อยนะครับกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่นะความหวานอาจจะลดลงถ้ายังโสดไม่ต้องรีบช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับให้ไปทำบุญด้วยการทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นั่นแหละส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรเรื่องเงินทองยังหาได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวานิชนะคะเกิดวันที่5เมษายน2509นะคะเวลาเกิด6โมงเช้าวันอังคารขับรถทัวร์อยู่ค่ะจะได้รถประจำเมื่อไหร่5เมษายน09 9โมงเช้านะครับอาจจะต้องรอถึงย่าง51นะอาจจะต้องรอถึงย่าง51ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพันชิตานะคะเกิดวันที่20ตุลาคม2520ค่ะเวลาเกิด5ทุ่ม19นาทีวันพฤหัสบดีชื่อนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็จะได้เงินจากลูกหนี้หรือว่าคนรักหรือเปล่าคะจะไปดูชื่อก่อนนะพันชิตาเราเน้น2ตัวนะคะเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับตั้งแต่โบราณก็ใช้สูตรนี้นะเลขศาสตร์ก็สวยรวมกันนามสกุลไม่ได้บอกมาลำพังชื่อโอเคนะแต่ความจริงเพื่อความสมบูรณ์เนี่ยกรุณาบอกนามสกุลเข้ามาด้วยนะครับเกี่ยวกับการถ่ายถามทวงหนี้สินสมหวังนะสมหวังนะครับค่อยๆพูดค่อยๆคุยนะอาจจะได้ข่าวดีช่วงประมาณเดือนสิงหาคมกันยานะครับส่วนคนรักในแง่ของคนรักคู่ครองเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนสถานะก็ได้นะครับหรือมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นก็ได้ถ้าประคบประคองคบหากันต่อถึงย่าง39เนี่ยทุกอย่างถือว่าดีทั้งหมด SMS ต่อมาค่ะคุณธีรยุทธ์ค่ะ5กันยายน2527นะคะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงพุธกลางวันออกจากงานที่เก่าแต่ตกงานจะได้กลับไปทำงานที่เก่าหรือเปล่าเป็นงานเกี่ยวกับด้านบริการพุธกลางวันนะครับใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับคือแนวโน้มนะอย่างช้าสุดเนี่ยหลังวันเกิดทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางบวกหมดเลยนะในเรื่องของงานนะครับซึ่งแนวโน้มมีความเป็นไปได้น่าจะเป็นงานใหม่นะน่าจะเป็นงานใหม่ถ้าเป็นหลังวันเกิดนะแต่งานเก่าถ้ามีโอกาสได้พูดคุยขอให้รีบสรุปเจรจาก่อนจะถึงวันเกิด154อันนี้ถือว่าเป็นเลขมงคลนะครับ54เป็นคู่กับการวางแผนเลข1ชื่อเสียงอาทิตย์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5กันยายน2532เวลาเกิดค่ะ4ทุ่ม48นาทีวันอังคารภาพรวมนะคะแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมการเงินเป็นอย่างไรรวมไปถึงสุขภาพอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถ้าเป็นงานประจำก็พวกงานสถาบันการเงินนะครับธุรกิจก็พวกสถานพยาบาลนะครับร้านขายยาทำเกี่ยวข้องกับพวกสวนสมุนไพรหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเครื่องสังขพันธ์การศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าเหมาะมากนะกับดวงของคุณสภาพคล่องปีนี้ดาวการเงินผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับติดขัดก็จะพอจะได้รับความช่วยเหลือทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสที่จะสมหวังสุขภาพหลักๆเลยนะครับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณอุทุมพรนะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายน2530นะคะเวลาเกิด 9:20 นาทีวันอังคารการเงินการงานจะดีหรือเปล่าสิ่งที่รอจะได้ไหมสุขภาพแล้วก็เมื่อไหร่จะสบายค่ะ17พฤศจิกา30คือช่วงนี้ผมอยากจะใช้คำว่าเป็นช่วงของการตักตวงเก็บเกี่ยวเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยนะครับของคุณเนี่ยจะเริ่มที่จะตั้งตัวนะครับหรือว่าอยู่ตัวก็ประมาณ35อัพไปแล้วนะครับแล้วช่วงนี้พระเสาเสวยอายุก็อยากให้คุณเช่าพระปางนาคปลกมาบูชานะครับจะเป็นที่ถ้าเป็นกรุงเทพก็วัดนาคปลกภาษีเจริญนะวัดเสวตฉัตรคลองสานก็ได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ลองดูครับที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานกรณีถ้าเป็นพระบูชานะครับแต่ถ้าเป็นห้อยคอก็ไม่ต้องบริกรรมคาถาบูชาพระเสาทุกวันนะวันละ10จบโสมานกริฐาโถครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่7เมษายน2532ค่ะเวลาเกิด 17:00 นตรงวันศุกร์แถมเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็โชคลาภค่ะงานปีนี้เนี่ยมีโอกาส1ชีพจรลงเท้าก็ได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ได้นะครับแต่จะเป็นลักษณะของการขยับขยายนะพูดง่ายๆว่าภาพรวมมาถึงว่าดีนะครับมีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นด้วยนะ2สิ่งที่อยากจะฝากเตือนให้ระวังถึงแม้ว่าจะบอกองค์รวมจะดูดีแต่ฝากระวังกระทบกระทั่งกับคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้สภาพคล่องใช้ได้ถ้ามีภาระหนี้สินอาจจะต้องรอถึงย่าง28จึงจะลงตัวกว่านี้แต่โชคลาภไม่เด็ด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมะลิอินนะคะวันเสาร์ที่7มีนาคม2520เวลาเกิด 8:30 นถึง 9:00 นตรงถามว่าลัคนาราศีอะไรจังหวัดอุดรธานีค่ะอุดรปฏิทินตรงกับวัน7มีนาปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะจ๊ะคุณมะลิยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทิติการนะคะ11มิถุนายน2529ค่ะเวลาเกิด 16:30 นาทีเป็นในหน้าเหมาะหรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรโดยรวมนะด้วยพื้นชะตาเนี่ยลักษณะของการทำในหน้าของคุณเนี่ยก็ประมาณสัก 75% นะครับเพียงแต่ว่าไม่อยากจะให้ทำเพียงลำพังนะอาจจะเป็นลักษณะชิ้นงานที่มีการร่วมมือเข้าหุ้นกับในหน้าคนอื่นมีการจัดสรรปันส่วนค่าคอมมิชชั่นนะหรือบางกรณีเป็นคนวางแผนอยู่เบื้องหลังจะยิ่งทำให้มันสมรูปนะช่วยกันหาแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันจะเป็นทรงนั้นนะครับส่วนในเรื่องของรถยนต์เนี่ยราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูแต่คู่หน้าแข็งแรงฮะโสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หลัก SMS ต่อมาค่ะคุณวนิดานะคะเกิดวันที่30พฤษภาคม2522ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงนะเป็นพุธกลางคืนครับค้าขายอะไรดีของคุณเนี่ยทำเกี่ยวข้องกับน้ำดีนะครับมี2กลุ่มนะน้ำนะครับพวกร้านขายน้ำพูดง่ายๆนะทำเกี่ยวข้องกับผลิตน้ำทำโรงงานน้ำแข็งนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจพวกซักรีดถ้าเป็นสเกลใหญ่กับพวกประมงหรือทำอาชีพเกี่ยวกับเด็กพวกเปิดเนอร์เซอรี่พวกนี้โรงเรียนอนุบาลอีกกลุ่มหนึ่งของแข็งหน่อยเมื่อกี้ของเหลวนะฮะพวกเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เด่นและกลุ่มสุดท้ายในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามลองดูนะครับว่าคุณถนัดในกลุ่มอาชีพไหนจ้ะเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูให้ลูกชายค่ะดูให้ลูกชายเนาะถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายค่ะวันที่กรกฎาคม24เกิดเวลา 15:35 เดี๋ยวนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่23กรกฎาคมจ้ะ24 2524จ้ะเกิด15ใน35
35.35 บ่ายโมงบ่าย 3:35 ตรงกับวันพฤหัสปีละกาจ้ะจ้ะปีละกาถูกต้องครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง34เนาะจ้ะจ้ะอยากถามอะไรให้ลูกชายคะอยากจะถามว่าเรื่องงานที่เขาทำอยู่จะดีไหมค่ะเขาทำอะไรอยู่คะคุณแม่ทำงานโรงงานเกี่ยวกับเรื่องอะไหล่รถอะไหล่รถยนต์ถ้าเป็นเกี่ยวกับอะไหล่โอเคนะถ้าเป็นเกี่ยวกับอะไหล่โอเคเหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยแต่ว่าจะเตือนอย่างนี้นะครับในช่วงย่างตอนนี้ใกล้จะครบ34แล้วนะครับนะครับเข้าย่าง35เนี่ยให้ระวังมีปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะเกิดจากคนเกิดจากเพื่อนร่วมงานนะครับฉะนั้นย่าง35เนี้ยให้เขาเขาเรียกว่าสงบปากสงบคำนะครับสงวนท่าทีหน่อยนะมีโอกาสจะเกิดปัญหากับเพื่อนส่งผลให้เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้ารถนะก็ใช้อยู่รถสีดำแต่จริงๆในแง่ของสีรถก็ไม่ค่อยได้ฉลกสักเท่าไหร่นะครับก็พยายามหาสีที่ของเขาเนี่ยให้หาพวกอักเซสซอรี่หรือของแต่งรถก็ได้นะหรือของที่ต้องใช้ในรถเนี่ยพวกหมอนนะที่หุ้มเกียร์ที่ใส่กระดาษทิชชู่สายคาดเบลนะครับกระปุกใส่เหรียญอะไรพวกนี้ให้เน้นพวกโทนสีฟ้าเขียวแล้วก็แดงฟ้าจ้ะฟ้าเขียวแดงน้ำเงินพวกนี้ได้หมดได้หมดเดี๋ยวเก่าก็3172รถคันเก่าเหรอครับหรือว่าไงหรือทะเบียนรถคันนี้รถคันนี้3172แล้วพอดีไปเปลี่ยนไปย้ายทะเบียนจะมาเข้าวิทยาจ้ะผมไปจองตัวเลขไว้เลขอะไรครับจะมี2283จ้ะ2238จ้ะ22562265ใช้2เบอร์หลังดีมากเลยฮะ2256หรือ65ก็ได้ใช่2เบอร์แรกไม่เอาอ๋อ2เบอร์แรกไม่เอาเพราะว่ายิ่งไอ้เบอร์2เบอร์แรกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเก็บออมแล้วดวงเค้าเนี่ยทุกคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับก็ให้ใช้2เบอร์หลังเนี่ย2265หรือว่า2256ได้ทั้งคู่ครับค่ะแล้วเบอร์โทรล่ะคะประตูลงท้ายที่0ก็เยอะจัง02จริงๆแล้วเขาทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลเนี่ยสวยๆเนี่ยนะ63ก็ได้นะ35ก็ดีนะครับหลังวันเกิดฝากนะที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนอกจากสิ่งที่เตือนไปแล้วการทำบุญเสริมให้เขาซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อ8เล่ม8อันถวายพระสงฆ์และให้เขาไปทำฟันขูดหินปูนด้วยฝากระวังอุบัติเหตุนะครับอันนี้ทำหลังวันเกิดนะครับแบบมีดโกนทำอะไรนะคะไปทำฟันแล้วก็ซื้อมีดโกนถวายพระทำหลังวันเกิดอ๋อค่ะจ้ะโอเคนะงานจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมคะเดี๋ยวนะครับถ้าอย่างนี้นะเมื่อกี้ที่เตือนว่าให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนเนี่ยถ้านะครับถ้าคุณสมบัติคือคนเราจะเลื่อนตำแหน่งได้มันจะต้องมีคุณสมบัติครบก่อนเช่นอายุงานถึงผลประเมิน3ปีที่ผ่านมาดีทำนองเนี้ยนะครับถ้าคุณสมบัติครบก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้ลุ้นนะในเรื่องของการโปรโมทตอนแรกก็เป็นหัวหน้าอยู่จ้ะก็ดีก็ไปมีเรื่องกับเมียหัวหน้าเลยก็ปลดลงมาเป็นธรรมดามีโอกาสครับถ้างั้นมีโอกาสแต่ก็ยังพูดเหมือนเดิมให้ระวังเรื่องคนอยู่ดีอ๋อจ้ะจ้ะอาจารย์ขอดูแม่หน่อยได้ไหมคะด้วยความรวดเร็วนะหนึ่งคำถามเชิญเลยครับปีมะเมียวันที่ครับวันที่เท่าไหร่คะวันที่4กันยาปีมะเมียวันเสาร์4กันยาพ.ศ.อะไรคะ2497 2497กี่โมงคะค่ะประมาณ4โมงเช้าถึง5โมงครับตอนนี้ย่าง61ครับคุณแม่ถามมาเลยฮะค่ะโชคลาภมีไหมคะโชคลาภไม่มีและเตือนระวังนะสุขภาพปีนี้พวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นพลิกอะไรพวกนี้นะครับและปัญหาพวกสายตาความดันต้องระวังนะแล้วเบอร์รถนะคะ225ดีอยู่แล้วฮะมีหลักฐานความมั่นคงมีเสน่ห์ดีครับจ้ะโอเคนะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณวาทิตา28ธันวาคม2536ค่ะเวลาเกิด 11:30 น.วันอังคารถามความรัก
แล้วก็ชื่อนี้ดีหรือเปล่าส่งนามสกุลเข้ามาด้วยนะครับส่งนามสกุลเข้ามาด้วยความรักปีจอนี้เป็นอย่างไรปัตตานีกาลีครับโสดอยู่คนเดียวฮะถ้ามีคู่ระวังสะดุดเดินต่อไม่ได้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณไพโรจน์นะคะเกิดวันที่29พฤษภาคม2520เวลาเกิดค่ะ 10:30 นวันอาทิตย์โชคลาภการเงินการงานค่ะกัมมะเป็นกาลีฮะตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองด้วยปีนี้เตือน2เรื่องเรื่องงานกับเรื่องเงินนะครับช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้หาโอกาสไปถวายเทียนพรรษานะหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดนะครับการเสี่ยงโชคก็ไม่เด็ด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณช้างนะคะ11ตุลาคม2519เวลาเกิดค่ะทุ่มครึ่งวันจันทร์ทำงานปล่อยรถตู้โดยสารงานที่เหมาะกับตัวเองคืออะไรแล้วก็เรียนอะไรดีปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับตอนนี้เรียนอะไรดีผมชื่นชมนะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเดี๋ยวลองดูกันนะฮะผมก็ว่าตามที่ผมเห็นในดวงนะอะไรเด่นก็เชียร์ให้ไปเรียนกลุ่มนั้นนะครับก็ถ้าเป็นลักษณะงานช่างนะลักษณะงานช่างแล้วออกมาแน่นอนฮะช่างก็หนีไม่พ้นลักษณะพวกงานซ่อมนะพวกแมคานิกพวกช่างกลช่างยนต์หรือเกี่ยวกับรถลองดูว่าเราทำได้ไหมอันที่สองถ้ามีฝีไม้ลายมือตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณช้างทำเลยนะพวกของกินถ้าทำได้ก็ถือว่าเด็ดเรียนเป็นเรื่องเป็นราวทุกวันนี้เขาก็มีสอนเยอะนะหลักสูตรที่จะฝึกเชฟใหม่ๆจบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26พฤษภาคม2517เวลาเกิดบ่าย 2 โมงครึ่งวันอาทิตย์นะคะดวงชะตาจะดีขึ้นเมื่อไหร่หนี้สินเป็นอย่างไรแล้วก็ชีวิตคู่แย่มากตอนนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ตอนนี้อยู่ในช่วงเพิ่งเข้าย่าง42นะฟังให้ดีนะครับปีนี้ปัตตานีเป็นสีแต่วันเกิดเพิ่งผ่านพ้นมาคือด้วยพื้นชะตานะเกณฑ์ความรักนะปัตตานีเป็นกาลีด้วยพื้นดวงไม่ดีต้องใช้คำนี้นะครับฉะนั้นในลักษณะถ้าเป็นกาลีเนี่ยควรจะมีระยะห่างให้กันบ้างนะบางคนเขาอยู่คนละที่นะครับถ้าไม่ได้มีเหตุผลถ้าไม่ได้มีผลอะไรในเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องกังวลบางคนอยู่คนละที่บางคนอยู่บ้านหลังเดียวกันบางช่วงที่ทะเลาะมีเรื่องกันมากๆเขาแยกที่นอนก็มีนะถือเป็นการแก้ดวงแต่เรียนให้สบายใจว่าวันเกิดที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาเนี่ยนะพยายามประคับประคองหน่อยนะครับมันยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นวงเล็บอย่าพยายามให้มีใครใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะครับและการทำบุญเสริมปีจอนี้ผมฝากแล้วกันบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่12มิถุนายน2527เกิดในช่วงเช้าเป็นพุธกลางวันถามโชคลาภการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวแล้ววันนี้วันเกิดด้วยมิถุนายน27สุขสันต์วันเกิดแต่ปฏิทินตรงกับวันพุธนะจ๊ะนะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับเขาบอกส่งมาเป็นวันพุธเวลาเช้าก็ขออภัยอ่านผิด ปฏิทินตรงกับวันอังคารดูจอกับดูคอมวันอังคารสอบทานข้อมูลนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเต้นะคะ29มกราคม2541เวลาเกิดเที่ยงคืน45นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรเรียนด้านไหนดีที่สุดรวมไปถึงการทำบุญค่ะตอนนี้17ย่าง18นะครับที่เด่นที่สุดเลยนะครับสถาปัตย์ดีนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกนายช่างใหญ่วิศวกรก็เน้นพวกโยธาซีวิลเอนจิเนียร์พวกงานก่อสร้างพวกงานคอนสตรัคชั่นพวกนั้นเกษตรก็ได้นะครับทุกวันนี้หลายๆคนก็หันเหกลับไปสู่ในแวดวงของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติโดยตรงเยอะนะครับเสายังหมายถึงการรับราชการทหารถ้าเป็นวิศวกรก็ยังหมายถึงพวกเหมืองแร่นะวิศวกรปิโตรเลียมพวกน้ำมันพวกนี้คือเด่นสัตวแพทย์ด้วยอันนี้ดีที่สุดการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับก็ทำเกี่ยวข้องกับสัตว์นี่แหละนะสุนัขจรจัดแมวจรจัดก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านค่ะทับ5252ในจันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ถือว่าดีครับทะเบียนรถ527ค่ะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้พลาดในเรื่องของความรักพลาดกระเป๋าสตางค์ด้วยนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณสิริพรเบอร์โทรศัพท์22พระจันทร์2ดวงชีวิตจะมีความสว่างสวยแต่จันทร์เนี่ยนะบางทีจะโลเลพี่รีพี่ไรไม่ค่อยกล้าตัดสินใจต้องฝึกนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณวนิดานะคะเกิดวันที่2มิถุนายน2520เวลาเกิดค่ะ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันพฤหัสบดีคู่ครองแยกทางมีโอกาสคืนดีกันหรือเปล่าปัตตนิเป็นกาลีครับก็ต้องเรียนตรงๆทำใจนะครับแต่ความจริงสีก็แตกนะก็1ทำใจแล้วก็การทำบุญเสริมพยายามนะตักบาตรถวายเพลพระเป็นประจำเอาใจช่วยครับเบอร์ก็63ค่ะ63สุขบักหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วครับเลขบ้าน49สิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ในเรื่องของความฉลาดเฉลียวเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็ท่านไหนที่เกิดในช่วงรอต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาด้วยอย่างน้อยแล้วก็เป็นการรีเช็คข้อมูลตัวเองนะว่าวันในปีเกิดเวลาเกิดเราถูกต้องหรือไม่นะรวมไปถึงคำถามก็ต้องระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนค่ะส่งมาที่4221606รวมไปถึงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนมิถุนายนกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะ